ลดไปเยอะไหมเนี่ยเยอะครับ20-30ได้แต่ตอนนี้หมอจะให้77โลเพื่อจะไม่ให้กินยาหมายความว่าหมอจะให้ถ้าทำ77โลได้จะไม่จ่ายยาความดันให้แปลว่าถ้าทำลดลงมาครับถึงจะสุดจะได้ไม่ต้องจ่ายความดันแค่ไม่ให้กินยาเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกับยาตรงกินเท่าอยู่ตอนนี้กินอยู่นะแต่เหลือแค่5มิลจาก10เหลือ5แต่ก็บอกถ้าทำได้77จะไม่ให้กินโอเคเข้าใจก็มีหมอคนนี้คนเดียวอาจารย์ที่เขาบอกยาเนี่ยเคมีเยอะไม่ใช่ว่าจะดีซึ่งมีหมอเนี่ยที่พูดว่ากินนะครับเขายืดหยุ่นเขาบอกไม่เขาบอกไม่ใช่กินยาแล้วจะดีนะตับไตไตพุงคุณจะมีปัญหาหมดครับซึ่งไอเวนไอตัวหลักเป็นไงตัวหลักเหลือหนองไม่มีไอ้น้ำใสๆไม่มีแต่เหลือว่าอาการยุบยังไม่เต็มที่มันยุบยุบหายหายยุบยุบหายหายแต่ว่าเรื่องหนองเรื่องลายไม่มีเหลือแค่เรื่องยุบอย่างเดียวเหี่ยวจะไม่แห้งประมาณนั้นนะแผลไม่สนิทประมาณนั้นถ้าเป็นแผลก็ถือว่าแผลยังไม่สนิทจะเป็นประมาณจะประมาณหัวสิวแล้วก็จะมีบางทีถ้ามารักษาการต่อเนื่องก็หัวสิวที่ว่ามันจะมีเลือดซึมเนี่ยมันจะไม่มีแต่ว่าตอนนี้มีนิดๆเหมือนมันเปิดเริ่มมองเห็นแต่ละหมอคือคุมได้ทุเรียนกินได้ยังกินปีลูกอะไรวันนี้ลางานเพื่อมาที่นี่งั้นเหรอแมวนะมาด้วยแล้วนี่คนนี้ก็โอ้โหโรคเพิ่มเลยจ้ะหมอยัดโรคเลยต้องรีบพามาแต่หนูไม่ค่อยเชื่อคนนั้นนะเพราะว่าเจาะเลือดกันไปทีละสองทีละสามทีละสี่ยาวๆนะเจาะไปด้านน่ะแต่ก็พอคุยก็คุณเป็นแพ้ภูมินะแต่มันก้ำกึ่งตรวจปัสสาวะไปสองกระป๋องอะไรไม่รู้ตรวจไปทั้งไม่รู้เท่าไหร่นั้นก็ยังไม่มีผลแต่พอเดี๋ยวหนูมั่นใจว่าที่หนูเจาะจะมาบอกอาจารย์เพื่อว่าเป็นอย่างนี้อีกทีเนี้ยเจาะเพื่อให้รู้แล้วก็อาจารย์ช่วยเนี่ยแต่เขาจะปรับยาอะไรเงี้ยให้แบบมันเขาไม่ได้กินแบบที่เขาบอกอ่ะเขานึกว่าคอเลสเตอรอลแบบลดเพราะยาเขาแต่แบบเขาไม่กินเลยแม้แต่เม็ดเดียวคอเลสเตอรอลเขากินแล้วอาจารย์หายใจไม่ออกเขาบอกว่าไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยบอกโหอาจารย์ลองกินอีกครั้งหนึ่งหายใจไม่ได้ถึงต้องนั่งเอาห่อบอกมันไม่เกี่ยวกันอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่เคยกินเลยหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกันใช่แต่เรากินแล้วเราจะตายใช่อาจารย์มันได้เขาบอกให้เรากินต่อด้วยนะแต่แบบว่าไม่กินคิดได้ยังไงเนาะนี่ไปได้สูตรปั่นกระเทียมผสมกับน้ำมะนาวจ้ะเออโอ้โหนี่ปั่นครึ่งกิโลมะนาว15ลูกจ้ะนั่นแหละแล้วแบบกินทุกวันเลยนั่นแหละคาราตาลอน200กว่าตอนนี้เหลือ110นั่นแล้วก็หาอาจารย์ด้วยไงครับต้องงั้นครับหมองงว่าคิดว่าคงกินยาหมดกินยาจะแบบไม่ได้กินเลยแค่เม็ดเดียวกระเทียมปั่นกับมะนาวแล้วก็ให้ยาที่อาจารย์ที่ปวดจานปวดคอที่อาจารย์จับไปหนูก็ไม่เคยเป็นเลยเพิ่งมาเป็นตามข้อมูลนิดเดียวแต่ว่าพออาจารย์จับเวลาที่ว่าเดินไม่ได้เนี่ยก็
็ไม่เป็นอย่างนั้นไม่ต้องพึ่งยาเขาเลยจานแล้วตัวคลายกล้ามเนื้อทำให้ต่อไปทักกระตุกกินนะจานมีคนหนึ่งคนกินต่อเนื่องเป็นแล้วกินเป็นแล้วกินตอนนี้เป็นเหมือนกับเขาบอกว่ามันเกร็งอ่ะมันชักเกร็งบ่อยยิ่งหนักกว่าเดิมยิ่งหนักกว่าเดิมเขาบอกกินมาตลอดฟังเขาทีที่ไปหาหมอแล้วเขามาคนช้ากระทุ่มก็เลยถามญาติที่เขากินอะไรแต่ว่าเขากินยาคลายกล้ามเนื้อเวลารู้สึกปวดเมื่อยเขากินรู้สึกปวดเมื่อยเขากินอย่างที่อาจารย์พูดวันที่หนูฟังอาจารย์ว่ากินยาคลายกล้ามเนื้อทำให้ต่อไปยาวๆนะไม่เกร็งแล้วก็ไปเจอคนที่โรงพยาบาลเขาก็เป็นจริงจริงพอเขาปวดเมื่อยเขากินปวดเมื่อยเขากินหนูก็เราไม่รู้สูตรว่าเขาใช้สูตรอะไรบ้างเราไม่รู้เรื่องน้ำมะนาวกระเทียมโอเคน้ำมะนาวเวลาคิดไปดูที่เราเรียนหนังสือเนาะเราเตรียมเป็นกรดน้ำมะนาวเป็นด่างไงเออให้มันอุ่นให้มันร้อนผลใหม่ตกหมายความว่าหลังข้าวบีบสองลูกกินได้เลยใช่ไหมจ๊ะกับน้ำอุ่นเนาะเลยพอต้องน้ำอุ่นด้วยใช่ไหมจ๊ะหนูเขาลองมันจะเป็นด่างอันนี้เขากินแล้วเขาอ้วกเขากินไม่ได้ถ้ากินเป็นเม็ดได้จ้ะนี่กินแบบปั่นวันนั้นกินไปทีโอ้โหพุ่งเลยไม่ถนัดหรอกถ้ากินเป็นเม็ดได้แต่กินแบบปั่นมันแรงกืนเข้าไปนะการกืนเข้าไปมันร้อนแบบไล่ลงมาเลยไล่ท้องแค่ช้อนข้าวจานร้อนนี่แหละกินพวกนี้แหละธรรมชาติไม่รู้เลือกสักอย่างนะใช่ไม่รู้ควานหาแล้วมันถูกมันเองควานไปควานมาแล้วมันถูกท่านเราเองบางคนเบาหวานบอกให้กินมะระขี้นกวันละ2ลูกเขาขมเนี่ยใช่ครับเขาขมเนี่ยไปแก้ดึงบอระเพ็ดเขาเรียกอะไรบอระเพ็ดใช่ไหมกินได้กินเลยโอ้โหหนักกว่ามะระอีกขี้เหล็กขี้เหล็กกินได้ก็คนเป็นคนจับเคี้ยวนะบริเวณเคี้ยวแน่มากผมแน่เลยโอ้โหผมได้ใจเลยแต่ขี้เหล็กผมยังกินได้อยู่มะระกินได้แต่บอระเพ็ดมันหนักไปหน่อยเนาะตัวอยู่แค่นะครับตกลมๆให้เย็นตกรักษาความสมดุลของมันเดี๋ยวจะเย็นตกนะครับมุกที่ไหนเมืองกาญจน์นานเพชรยังหนักอยู่เหรอเพราะว่ามันหยุดท่วมทุ่งจานเหมือนจะปิดมากาญจน์เพชรแล้วก็อะไรต่างจังหวัดมีโดนท่วมจำไม่ได้แต่เพชรตึงน้ำออกอยู่เนี่ยมันมีเยอะฟังอาจารย์เนี่ยไม่กล้าโทรทิ้งใจจ้ะบางทีอยากจะมาหาอาจารย์วันที่อาจารย์ไม่ได้จัดงานพูดเชื่อโทรเลยวันนอกเวลาโทรโอเคมันมีเวียดีให้อยู่แล้ว
ก็ว่าถ้าไม่หนักพอไหวก็เลยจะบอกว่าลางานเพื่อการนี้เสียหายนะเห็นแล้วเดี๋ยวมันจะตัดงบนะจ๊ะเดินหน้าจบแล้วชื่อฮะกัญญาเห็นคนนี้ช็อตเลยต้องมาจูนเมื่อที่แล้วผมไปวัดสวนแก้วไปเจอแม่ชีว่าจะให้ชวนเข้ามาเพื่อจะให้อาจารย์อัดชีคนนั้นก็หน้าวันนี้ยังไปหาหมออยู่แต่ก็เชื้อไม่มีเหมือนเดิมยังปกติเขาบอกว่าเขาฟังวิทยุอาจารย์ทุกวันแต่ตอนนี้ไม่มีวิโออาจารย์เขาไม่ได้จัดแล้วตอนนี้เปิดเป็นเฟซบุ๊กแต่ที่บอกเล่นไม่เป็นเขาเคยบอกว่าต่อไปนี้อาจารย์เขาจะมีอาจารย์ทุกส่งนะไออาจารย์อังคารทุกตรงเนี้ยจะชวนให้มาแบบให้ซักถามเพื่อเป็นพรีเซนเตอร์ได้อาจารย์บริเวณเนาะครับก็เท่าที่รู้ว่าเดือนเดียวจ้ะเขาวันเว้นวันวันเว้นวันแต่ที่อาจารย์บอกว่าบางทีเขาไม่กลับเขารักษาอีกเขาเร่งคืออาจารย์ให้กลับสองรอบสามรอบกับเร่งเขาก็สู้แต่กลับได้ผลเดี๋ยวนี้หาซื้อยากแล้วเนี่ยบอระเพ็ดไม่ได้หาง่ายวันนี้ตะคริวไม่มีแล้วนะไม่มีอาจารย์ทางท่าไหนแฟดท่าไหนไปไหนรู้แฟดผมแต่ว่ามันโต๊ะอยู่บนโต๊ะนะเต็มโอเคคอยดูโอเคเจอร้อนแล้วบอกนี่เด็ดถ้าอาม่าเห็นไม้นี่ไปตากูอาม่าเฮ้ยโดนจะก็ร้อนอยู่ครับแต่ร้อนทนได้เวลาที่ฉายแสงอย่างเงี้ยครับกลับไปมันจะยุบนะครับมีผลจริงๆในแสงครับมันจะยุบThank you.
ร้อนแล้วอาจารย์ครับร้อนแล้วอาจารย์ครับพอแล้วพี่ซี่ไม่เป็นแล้วมีแต่เรากระฉายจานฉายก็อยู่ครับนี่เป็นลิซซี่เหรอคือเป็นเรื่องสดๆแล้วมันเป็นช่วงหลังมันเป็นอะไรก็ให้อาจารย์ฉายก็อยู่ลองหน่อยแล้วผ่าที่ไอ้แผลที่ผ่าจะมันเจ็บไปถึงกันผมก็ไม่เข้าใจว่าช่วงนี้มันเป็นอะไรนั่นแหละเดี๋ยวจะกดแสงให้ข้างหลังจะได้หายตั้งนานผมว่าเอาอยู่ก็ฉันเก็บมาหลายครั้งแล้วสว่างเลยอาจารย์ตอนกันแต่ศัพท์ของหมอบอกหัวสิวเนี่ยมันอยู่ในที่สกปรกอาจารย์ครับคือมันจะหายยากเขาว่าของมาครับเขาว่ามันอยู่ในจุดอับ แหล่งรวมสิ่งสกปรกจะได้นั่งทำงานได้นานเบาโล่งเลยตัวโล่งเบาครับนะเอาลดมายายนั่งโน่นล่ะไม่ต้องนั่งโน่นนั่งโน่นนี่หยุดใช่ไหม